Cheers. Looking back on younger days, time is past, nothing stays the same. Hey, hey, hey. She was such a pretty girl. สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมวรรลบปิยมโนธรรมในรายการทำอย่างไรชีวิตมีความสุขทุกคืนวันเสาร์ช่วง 20:50 วันนี้ช้านิดหนึ่งนะฮะ56นาทีผู้ชมที่มีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเรื่องสภาพจิตสภาพชีวิตโทรเข้ามาคุยสดๆได้เลยนะฮะที่02-934-9127ถึง8คือบันทึกไว้เลยนะฮะจะได้มาคนแรกเลย02-934-9127ถึง8นะครับไม่ว่าจะนอนไม่หลับปวดหัว อะไรแล้วแต่เกี่ยวเรื่องสภาพจิตสภาพจิตนะฮะโทรเข้ามาได้เลยนะฮะและถ้าคุณชมที่อยากจะให้มีรายละเอียดมากขึ้นก็จะส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือผมนะครับที่089-209-000พอถึงเวลาแล้วทางทีมงานก็จะโทรถึงคุณชมเองนะไม่ต้องเสียเงินนะเขาจะโทรไปถึงผู้ชมเองนะครับที่089-209-000แต่ย้ำนะฮะไม่ปรึกษาทางโทรศัพท์มือถือส่วนตัวนะครับตอนนี้เห็นบอกว่ามีสายเข้ามาแล้วฮะเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะวันก่อนหนูรบกวนถามไว้เรื่องหลานชายนะคะเดี๋ยวดังกว่านี้นิดหนึ่งฮะไม่เคยได้ยินค่ะจะรบกวนถามเรื่องหลานชายค่ะครับผมหลานชายคือน้องเขามีอาการคือเห็นตั้งแต่เด็กๆนะคะ 2-3 ขวบคือจะมีอาการเหมือนสะบัดมือแล้วก็เหมือนมีอาการลุกลี้ลุกลนอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือโตอายุ12แล้วค่ะอายุเท่าไหร่นะฮะตอนนี้อายุ12ค่ะ12ใช่ค่ะครับค่ะดีขึ้นไหมแต่ว่าพัฒนาการเขาก็ไม่ดีขึ้นเลยอะค่ะคือสะบัดมือนิ้วมือเลยฮะสะบัดแบบเหมือนสะบัดมือสะบัดทั้งข้อมือเลยค่ะแล้วก็จะมีอาการเหมือนเวลาจะดูเหมือนว่าเขาตื่นเต้นหรือกำลังสนใจกับอะไรสักอย่างอะค่ะก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะอ๋อมีมือสั่นหรือสะบัดมือสะบัดมือค่ะแล้วก็มีอะไรอีกอันหนึ่งนะฮะคืออาการแบบนี้ค่ะเขาจะเป็นตอนที่เหมือนดูเขาสนใจอะไรสักอย่างหรือว่าเขากำลังตื่นเต้นนะคะเขาก็จะสะบัดมือแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นอยู่นานนะคะแล้วสิแล้วเมื่อกี้บอกมีอะไรลุกลี้ลุกลนแปลว่าอะไรฮะใช่ๆดูอาการเหมือนตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะอาการเหมือนคนตื่นเต้นลุกลี้ลุกลนลุกขึ้นยืนแล้วก็นั่งลุกขึ้นยืนวางตัวไม่ถูกหรืออะไรฮะค่ะบางครั้งก็เป็นค่ะบางครั้งก็มีลุกขึ้นยืนนั่งอย่างเงี้ยค่ะฮะเวลาเจอตื่นเต้นเช่นอะไรครับบางครั้งแบบเหมือนเขาเล่นอยู่ของเขาคนเดียวอะค่ะนั่งเล่นอะไรเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วอยู่ๆก็เหมือนตื่นเต้นขึ้นมาแล้วก็มีอาการแบบนี้ค่ะก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรถามเขาก็ไม่ได้ตอบอะค่ะว่าเป็นอะไรแล้วคือไปพบแพทย์ตรวจเรื่องสมองเรื่องเส้นประสาทไหมเคยพาไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ให้ทดสอบพัฒนาการนะคะเมื่อสักช่วงที่น้องเขาขึ้นประมาณอนุบาลป.1ประมาณเนี้ยค่ะไปทดสอบแล้วหมอเขาก็แจ้งว่าพัฒนาการนะคะน้อยกว่าอายุจริงอะน้อยกว่าอายุตัวประมาณ2ปีแจ้งว่าอย่างนี้น้อยกว่า2ปีฮะใช่ค่ะตอนอนุบาลเลยฮะประมาณอนุบาลหรือป.1เนี่ยค่ะครับแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้คิดว่าพัฒนาการเขาน่าจะห่างจากอายุจริงมากกว่านั้นนะคะแล้วช่วงหลังมีไปหาแพทย์เลยมั้ยฮะช่วงหลังนี่ดูเหมือนแม่เขาก็จะไม่ค่อยพาไปเท่าไหร่อะค่ะเหมือนจะห่างๆนานๆถึงจะพาไปครั้งนึงแต่เคยไปช่วงปฐมเนี่ยค่ะก็คือหมอเขาก็จะมีให้ยานะให้ยามาด้วยอะค่ะให้ยามาทานอย่างเงี้ยค่ะยาอะไรฮะหนูไม่ทราบค่ะไม่แน่ใจอ้าวทุกครั้งต้องมีสิทธิ์ถามนะว่ายาเช่นกล่อมประสาทหรือยาอะไรเนี่ยคลายกล้ามเนื้อหรืออะไรเนี่ยคือปัญหาคือ
แม่เขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือพอถามเขาก็จะไม่ค่อยอยากตอบแบบหมอเขาให้ยาเนี่ยยาอะไรนี่น้องจะถามนะฮะบทคู่ชมทุกท่านที่ชมอยู่นะเวลาหมอให้ยานี่ต้องถามนะฮะว่าแก้อะไรปกติจะมีสลักยาอยู่นะฮะว่าสมมุติอย่างเนี้ยอย่างเขาให้ยากล่อมประสาทเนี่ยบอกว่าตัวนี้เพื่อใครเส้นประสาทกล้ามเนื้อเพราะนั้นก็จะมีเตือนว่าอย่ากินเวลาขับรถอย่างเงี้ยอาจจะง่วงอะไรเงี้ยสมมตินะฮะอันนี้ตัวอย่างมันสมมติอันนี้คือจะต้องมีนะว่าแก้อะไรแก้ความดันนะแก้เครียดอะไรเงี้ยนะฮะแก้ปวดอักเสบอะไรเงี้ยนะฮะมันต้องมีเขียนนะผมจะได้ประมวลให้ว่าชัดเจนว่าคืออะไรนะฮะแต่ถ้าไม่คงต้องไปถามแม่ของเด็กโอเคงั้นผมจะตอบเท่าที่จะมีข้อมูลแค่นี้นะอันนี้แปลว่าไม่ได้ประจำนะฮะเฉพาะช่วงตื่นเต้นคือเขาเป็นตลอดอะค่ะแต่คือเราสังเกตเองว่าอาการเหมือนคนกำลังตื่นเต้นค่ะแต่หนูไม่ทราบว่าเป็นตลอดแล้วว่าเขาตื่นเต้นหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เฉพาะช่วงเหตุการณ์ตื่นเต้นนะใช่ค่ะสะบัดมือตลอดเขาเป็นตลอดใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสมองเรื่องประสาทแล้วนะคือถ้าหากมีช่วงตื่นเต้นเนี่ยสมมติกำลังเล่นเกมแล้วตื่นเต้นหรือดูทีวีหรือทำอะไรบางอย่างตื่นเต้นต่อหน้าคนเนี่ยไอ้สะบัดมือก็แปลว่ากำลังมันเป็นพฤติกรรมที่กำลังลดความตื่นเต้นนะครับเช่นเราเห็นพวกนักกีฬาเนี่ยนะเราเคยเห็นนะพวกจบวิ่งหรืออะไรเงี้ยแม้แต่นักมวยเนี่ยเอาง่ายๆนะฮะเวลาขึ้นชกเนี่ยเขาต้องตื่นเต้นเนี่ยเขาต้องพยายามให้หายตื่นเต้นนะสะบัดมือนะเคยเห็นมาพวกนักวิ่งอ่ะสะบัดมือสะบัดแขนเนี่ยเพื่อจะได้ไม่ตื่นเต้นนะฮะที่ผมเคยดูพวกฟุตบอลพวกนักกีฬาเนี่ยเดี๋ยวพอมวยเนี่ยเราเห็นว่าเขาจะบางทีสะบัดหัวสะบัดคอเนี่ยคือให้ร่างกายกล้ามเนื้อยืดหยุ่นด้วยแต่อันหนึ่งคือทำให้รู้สึกตัวอยู่คือไม่คิดพุ่งซ่านไม่คิดอย่างอื่นเนี่ยให้แค่สมาธิอยู่กับร่างกายคือจิตอาจารย์อยู่ด้วยกันจะได้แค่มีสมาธินะครับอันนั้นคือการแก้ความตื่นเต้นนะในเฉพาะบางเรื่องหรือบางช่วงเวลาแล้วก็เป็นปกติละแต่ถ้าสะบัดตลอดเวลาแปลว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องสมองนะโดยเฉพาะมือทั้งสองมือหรือมือข้างในข้างหนึ่งฮะทั้งสองมือค่ะทั้งสองมือก็มีโอกาสที่ว่าเป็นสโตรกนะฮะคือเป็นลักษณะของเหมือนกับเป็นปาร์กินสันนะครับคือมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงสมองอ่ะที่เขาเรียกมันก็คือพวกนี้มันเป็นร่างกายเลยนะฮะเช่นไอ้ตรงชักเนี่ยกระตุกเนี่ยมันแต่ไม่ได้กระตุกแบบชักแบบลมบ้าหมูนะฮะคือลมบ้าหมูจะชักคล้ายๆมันมีอะไรมาติดชะงักอยู่ตรงเส้นประสาทตรงสมองตรงเลือดนะฮะเช่นอยู่ๆโชคร้ายเนี่ยบางคนโชคร้ายเนี่ยไปกินพวกพยาธิเนี่ยแล้วมันไอ้ไข่ไอ้พยาธิไปไข่อยู่ตรงสมองตรงนั้นน่ะแล้วไอ้เลือดพวกเนี้ยเลือดลมขึ้นไปฟ้ามันผ่านไม่ได้มันก็ชักทันทีนะหรือเลือดคั่งคือหกล้มหรือกระแทกศีรษะกระแทกพื้นอย่างเงี้ยแล้วเลือดคั่งมันก็ชักทันทีนะฮะหรือไม่ชักทันทีนะหมายถึงว่าพอจังหวะที่มันเครียดเนี่ยเลือดมันยิ่งคั่งหรือด้วยว่าเส้นประสาทมันตึงเนี่ยมันก็ชักได้เขาจึงว่านั่นคือเหมือนเป็นลมบ้าหมูนะฮะคือไม่รู้ตัวเลยนะคือพวกนี้ไม่ได้จิตใจนะมันเป็นเรื่องของร่างกายละเรื่องของสมองเพราะนั้นเวลาชักพวกนี้เขาต้องคือไม่มีสติเลยนะมันกระตุกกระตุกคือไม่ได้บอกคิดเรื่องอะไรแต่ว่าไอ้ความเครียดเนี่ยทำให้เกิดอาการชักหรือกระตุกได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องอันหนึ่งเลยคืออย่าให้กัดลิ้นขาดได้เลยนะต้องเอาลายดินสออะไรแล้วแต่อย่าให้เป็นเหล็กนะถ้าเป็นไปได้นะให้ใส่เข้าไปตรงปากเลยเพื่อไม่ให้กัดลิ้นนะครับแล้วอย่าเอานิ้วตัวเข้าไปนะนิ้วถูกตัดขาดเลยนะเอาอะไรก็ได้ครับถ้ามันจำเป็นจริงก็เป็นช้อนเชิญก็ให้กัดไปให้ฟันเสียดีกว่าลิ้นขาดเลยนะครับแต่ถ้ามันชักต่อเวลาแปลว่ามันต้องมีบางอย่างที่สมองผิดปกติละเพราะนั้นแนะนำไปตรงนี้เลยนะไปหาหมอที่เกี่ยวเรื่องสมองที่ทางโรงพยาบาลเขาจะมีคำว่าประสาทวิทยานะฮะหรือนิวโรโลจี
นิวโรเนี่ยคือหมอประสาทสมองนะฮะแล้วหาคนแรกที่สุดนั้นคือหาหมอเม็ดภาษาไทยเรียกว่าอายุรแพทย์นะอายุรแพทย์ทางสมองนะหรือทางประสาทวิทยาเนี่ยประสาทสมองอะไรก็แล้วแต่บางคนเรียกต่างกันนะฮะนะเพราะนั้นวันนี้ผมเองก็ต้องแนะนำเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเดียวกันไปหาเรื่องสมองเนี่ยมีอาการแบบกระตุกต่อลาแล้วมือกระตุกนะฮะอันนี้อายุ80กว่าแล้วอันนี้ก็เขาบอกว่ามีโอกาสจะเป็นปาร์กินสันหรือเป็นอะไรบางอย่างเกี่ยวสมองนะฮะซึ่งทีแรกไม่รู้นึกว่าเป็นเพราะบำมาบกเครียดเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นเกี่ยวเรื่องพูดง่ายเกี่ยวเรื่องเป็นร่างกายละที่ภาษาแพทย์เขาว่าเป็นโอแกนิกละไม่ใช่เป็นไซโคโลจีหรือทางด้านจิตถ้างั้นรีบไปตรวจทางแพทย์ประสาทคืออายุรเวทของทางประสาทสมองหรือทางประสาทประสาทวิทยาแล้วถ้าหากเขาบอกว่าไม่มีผิวติผมก็จะใช้หลักการทางด้านการนวดสมองดูว่าจะช่วยได้ไหมเพราะถ้าอายุ2ปีขึ้นมาแปลว่ามันไม่ใช่เกี่ยวเรื่องเครียดไม่ได้คิดมากตั้ง2ปีนะฮะมันต้องคือผิวติระบางอย่างที่สมองนะฮะต้องรีบแก้นะฮะไม่งั้นจะเป็นมันจะไม่วันหายนี่ก็อาจจะช้าไปด้วยซ้ำมีข้อมูลอย่างอื่นไหมฮะหรือคำถามอื่นไหมคืออย่างต้องเรียนว่าพ่อแม่เขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือค่ะคือตอนที่น้องเล็กๆช่วงที่เขาอยู่ประมาณอนุบาลนะคะคือคุณยายเขาก็จะพาไปเรียนพวกดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามหาทางที่จะบำบัดหรือคิดว่าจะส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องพัฒนาการเลยฮะแต่ว่าคนตรวจนี่มั่วหมดนะฮะมีเยอะแยะที่มั่วฮะเพราะว่าพัฒนาการคือ immature หรืออ่อนกว่าพัฒนาการเนี่ยเช่นไอ้ไซโคโมเตอร์เนี่ยไอ้กล้ามเนื้อหรือไอ้การพัฒนาการการพูดกันมันมีหลายอย่างช้าแต่นี่มาเกี่ยวเรื่องสมองฮะพัฒนาการอีกอย่างหนึ่งนะถ้าคือผมคงไม่อยากถามว่าใช้แบบทดสอบอะไรตรวจพัฒนาการคือใช้ด้านจิตวิทยาตรวจหมดนะแบบทดสอบด้านจิตวิทยานะครับเพราะนั้นอันนี้คือตรวจออกมาคือวิธีใช้ผิดก็คือหมอที่เก่งไม่ใช่หมอรักษาเก่งนะคือหมอวิธีใช้เก่งนะฮะอันนี้เขาจะให้นักจิตวิทยาตรวจแล้วก็ตรวจออกมาแค่ว่าตอบช้าหรือตรงนี้ยังไม่เคยรู้เรื่องนะฮะเพราะไอ้สมองเป็นปัญหาก็เลยบอกพัฒนาการมันคนละเรื่องฮะคือถ้ามีปัญหาด้านสมองยังไงพัฒนาการก็ไม่ดีเท่ากับคนปกติอยู่แล้วแต่ไม่ใช่แปลว่าช้าแปลว่ามันยังพัฒนาให้มันเร็วขึ้นได้แต่ถ้าสมองนั้นนะฮะมันคือแปลว่ามันผิดปกติถ้าไม่แก้ไขมันจะมีปัญหาเรื่องสมองเรื่อยแล้วการเรียนเขาเป็นยังไงเลยฮะเรียนไม่ทันเด็กในรุ่นเดียวกันเลยอะค่ะอันนี้ไม่ใช่พัฒนาการช้าฮะอันนี้จะเกิดจากสมองเขามีปัญหาหรือแปรปรวนโนดิโซเดอร์อะไรบางอย่างเนี่ยมันมีโอ้โหโรคไม่รู้กี่สิบโรคของสมองอะนะจะมีอะไรหลายอย่างมีกระทั่งระหว่างเอสเปอร์เกอร์โอทิสิกก็มีปัญหาเรื่องสมองแต่มันคนละเส้นกันโอ้โหมันเยอะมากต้องเชี่ยวชาญด้านสมองโดยตรงนะฮะเพราะนั้นในด้านของสมองโดยตรงคือเส้นประสาทของผมนั้นจะเป็นจิตวิทยาเรื่องสมองคือถ้าไม่มีเกี่ยวเรื่องสารเคมีผิวติหรือเส้นสมองผิวตินะฮะจะปรับให้เรื่องทางด้านจิตวิทยาแต่ตอนนี้ฟังไปแล้วมันน่าเป็นเรื่องของสมองนะฮะโอแกนิกเพราะนั้นไปหาแพทย์ที่เกี่ยวเรื่องประสาทวิทยาที่เรียกว่านิวโรนะฮะนิวโรก่อนนะฮะแล้วถ้าหมอเขาบอกว่าไม่มีผิวติสมองค่อยโทรมาทีนึงฮะได้ค่ะนะครับผมได้ค่ะขอบพระคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ก็โทรเข้ามาเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจเพื่อจะโชคดีที่ผมเรียนเรื่องจิตวิเคราะห์เรื่องพฤติกรรมบำบัดเรื่องสมองเรื่องฮิลลิ่งโทรมาหลายๆอย่างก็จะตอบได้แต่ว่ารักษาไม่เป็นฮะไอ้พวกที่เกี่ยวเรื่องโอแกนิกอันนี้ต้องเป็นหมออาจจะต้องเป็นแพทย์นะฮะจะเป็นแพทย์ที่เกี่ยวเชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับเพราะคุณผู้ชมที่มีปัญหาอยากถามอยากคุยก็โทรมานะฮะถ้าเมื่อกี้เกี่ยวเรื่องจิตวิทยาทางสมองเนี่ยหรือ
พลังสมองอ่อนแอเนี่ยผมก็จะนวดให้ดูทำไงให้ดูเป็นชั่วโมงไปเลยฮะนะฮะเช่นถ้านอนไม่พอนี่ไม่เกี่ยวเรื่องสมองเกี่ยวเรื่องจิตใจนอนไม่หลับนะฮะพระผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องสภาพจิตสภาพชีวิตโทรเข้ามาได้เดี๋ยวนี้นะฮะ02-934-9127ถึง8 02-934-9127ถึง8โดยเพราะตอนนี้เรื่องกายนั้นผมมีอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะรักษาจริงๆไม่ใช่เรื่องกายเป็นพฤติกรรมคือโรคมะเร็งนะครับผู้ชมที่เป็นโรคมะเร็งโทรเข้ามาคุยถามได้นะผมก็จะสัมมนาคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะขั้นที่2ให้3หรือขั้นที่3ครึ่งอ่ะนะฮะที่หมอราชินีเฮโรดฟรีนะครับจะขอให้มีประมาณ20คนเพราะทุกวันนี้โอ้โหตอบปัญหาเรื่องมะเร็งเนี่ยทีละคน2คนมันเหนื่อยมากแล้วไม่ปรึกษาทางโทรศัพท์มันเหนื่อยจริงไปที่หมอราชินีเฮโรดเลยแล้วจะมีหลายคนเขาจะจัดเข้ามารวมวันไหนวันไหนที่พวกเราสะดวกนะฮะแล้วก็จะสัมมนาเลยเพราะมนุษย์เรานั้นที่เป็นโรคนะฮะ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมนะฮะเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นโรคมะเร็งมะเร็งไม่มีเชื้อนะไม่มีอะไรนะฮะมันเกิดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมฮะเช่นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดจากจิตใจก่อนนะฮะยกเว้นบางอย่างที่มันเกี่ยวเรื่องนะมันมีเรื่องจิตใจร่างกายเช่นปัญหาเรื่องเครียดเนี่ยมันสามารถทำให้เป็นโรคหัวใจเส้นประสาทติดตันหลอดเลือดติดตันนะฮะหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสมเรื่องกินอาหารอะไรเงี้ยนะฮะพฤติกรรมเรื่องโรคอะไรกันหัวใจสมองเสื่อมโรคอ้วนโรคมะเร็งนะครับเป็นพฤติกรรมหมดไม่มีเชื้อนะโรคกรดไหลย้อนวันนี้รักษาคนกรดไหลย้อนคนหนึ่งนะฮะตอนบ่ายเสียไปเกือบล้านหนึ่งเลยฮะไปหาหมอเก่งดังๆกินแต่ยากินแต่ยาทั้งเพิ่มยาทั้งไม่ไหวแล้วเพราะไม่รู้ว่านั่นคือเป็นกรดไหลย้อนเพราะกรดไหลย้อนมีอาการตั้งเกือบ10ชนิดนะครับชมเช่นหอบหืดเนี่ยคนไปหอบหืดถ้าไปหาหมอที่ไม่สนใจเรื่องกรดไหลย้อนฮะเพราะไม่สนใจทำไมเขาสนใจแต่หอบหืดเขาเชี่ยวชาญเรื่องไอ้ภูมิแพ้อะไรเงี้ยหอบหืดเนี่ยก็รักษาได้หอบหืดกินยาต่อชีวิตมันก็ไม่เคยหายก็เพราะกลางเหตุของหอบหืดคือกรดไหลย้อนมันออกมาเป็นปลายเหตุคือหอบหืดและเป็นหวัดเลื้อรังไอเลื้อรังเป็นเดือนๆไปหาหมอแก้หวัดแก้หวัดก็มันก็ไม่เคยหายทีหรือหายช้าพูดง่ายเป็นเดือนๆนะหรือไอประจำเนี่ยจริงๆแล้วไม่เข้าใจว่าไออย่างนั้นก็เป็นกรดไหลย้อนเพราะไอกรดนี่มันค้างอยู่มันต้องไอต่อแหละแล้วกรดมันทำให้ออกมาเป็นเครียดจัดก็คือเป็นน้ำมูกนะฮะมีกลิ่นปากกลิ่นลมหายใจบางคนแล้วไปดมไปฉีดปากฉีดกลิ่นลมหายใจไปดมอะไรไม่รู้อ่ะยิ่งก็เป็นรู้ปัญหาอะไรและกรดไหลย้อนจะมีปัญหาแค่จุกที่คอนะฮะคือจุกที่คอแค่มันมีอะไรอยู่ที่คอแล้วก็มัวแต่ไปแก้คอคอไอคอเรียกว่าไอนะโดยที่ไม่รู้สึกจะไอคือไม่มันแค่จุกและกรดไหลย้อนยังมีกับแสบหน้าอกร้อนหน้าอกมากแล้วก็คิดว่าตัวเองร้อนในหรืออะไรหรือเจ็บอกหรืออะไรเนี่ยเจ็บใจอะไรเงี้ยกรดไหลย้อนทำให้เกิดว่าเขาเรียกฮาร์ดเบิร์นพลังฮาร์ดเบิร์นกรดไหลย้อนยังแสบเนี่ยปวดท้องมากบางคนก็ไม่รู้เข้าใจกรดเป็นปวดท้องก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรกรดในกระเพาะเยอะซึ่งจริงเป็นกรดในกระเพาะถูกต้องฮะแต่กรดในกระเพาะนั้นมันเฉพาะตรงนี้มันไม่ไหลย้อนถ้าไหลย้อนก็เกิร์กฮะมันกาสโตรีเฟล็กขึ้นมาจากล่างแล้วขึ้นมาข้างบนหมดเลยและไอตัวที่เป็นมะเร็งเต้านมก็จะกดไหลย้อนนะฮะเพราะนั้นถ้ากดไหลย้อนเราไม่รักษามันจะเป็นมะเร็งได้ทุกชนิดไงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วพักสักครู่จะรู้ว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมของกดไหลย้อนคืออะไรและมะเร็งเกิดจากอะไรพักสักครู่ครับ